ายพร้อมนะครับสวัสดีครับคุณก้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคก้างครับตอนนี้ก้างอยู่รายการ OIT นะครับครับผมสวัสดีครับยินดีให้รู้จักและยินดีด้วยในตำแหน่งเดอะสตาร์นะครับตอนนี้ก้างอยู่กับพี่ณและพี่แชมป์นะครับครับผมพี่ณและพี่แชมป์ครับโอเคครับผมครับมีคำถามมาถามเยอะแยะเลยใช่ครับผมครับแต่ก่อนอื่นครับต้องถามครับว่าตอนนี้เนี่ยก้างทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับตอนนี้กำลังสัมภาษณ์อยู่ครับรอถ่ายนิตยสารอยู่ฮะหลังจากจบนะฮะ The Star 10เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากลงเวทีเสร็จปุ๊บนี่งานเอียดเลยมะก็ตอนนี้เป็นโปรโมทครับตอนนี้ก็ขอบคุณสื่อต่างๆครับผมครับหมดที่ฮะคอยดูแลมาครับผมโอ้ถือว่าพอเข้ามาช่วงแรกๆช่วงแบบตัวสื่อก่อนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจะมีช่วงงานเขาเรียกว่างานลุมแล้วนะงานประโคมงานประโคมงานลุมนะครับแต่ถามย้อนกลับครับผมก้างพี่หามย้อนกลับไปนิดนึงครับในวันที่เพิ่งผ่านมานะครับกับการประกาศผลนะครับกับเดอะสตาร์10ตอนที่ยังไหวเรายืนอยู่บนเวที2คนน่ะตอนที่พี่เอ็ดกี้เขาเลยจะประกาศเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงครับก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าเราก็เหมือนเราเคยคุยกันไว้กับพี่เต้ว่าถ้าสมมติใครได้เราก็คงดีใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งตอนคะแนนมันใกล้ๆกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าสมมติเราได้เราก็ดีใจหรือว่าพี่เขาได้เราก็ดีใจแทนพี่เขาเราเคยคิดไหมว่าในแบบในห้วงลึกของเราคิดว่าเฮ้ยเราดิต้องเป็นแชมป์แน่นอนจริงๆนะครับถ้าดูจากในคลิปที่เห็นนะครับจะเห็นว่าหน้ากังวลมากเพราะว่าการก็ไม่ได้คิดเลยครับจริงๆไม่ได้คิดเลยว่าต้องเป็นเราเลยอะไรครับในจังหวะที่เขาประกาศชื่อปุ๊บเนี่ยที่เหวอเนี่ยคนแรกที่ถึงคือใครครับคนแรกเลยนะครับครับคนแรกที่คิดถึงครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นจริงๆก้างอยากจะหันไปหาพี่เต้แล้วก็ไปกอดพี่เต้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเบื่อไปสักพักหนึ่งไงครับแต่ว่าก็พอมีอยู่ครับคือความรู้สึกเนี้ยเคยเกิดขึ้นไหมแบบความรู้สึกที่มันแบบอยู่บนเวทีเสร็จปุ๊บแล้วแบบผลประกาศมันออกมาเฮ้ยว่ามันเป็นเราอย่างเงี้ยความรู้สึกดีใจสุดๆเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับเราปะจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกใหม่มากครับไม่เคยครับเหมือนตอนประกาศสายคนสุดท้ายก็ดีใจฮะอันนี้มันเป็นความรู้สึกแบบดีใจผสมแบบว่าเราตกใจด้วยจริงๆเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากครับยิ่งใหญ่ไม่ใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากเพราะว่าการที่ได้เหรียญทองเนี่ยต้องได้รับการยอมรับนะครับจากคณะกรรมการรวมถึงนะฮะประชาชนทุกคนในประเทศไทยถูกต้องครับแต่ว่าก้างเนี่ยก็มีฉายาเหมือนกันว่าหลายๆคนน้องๆแฟนคลับเนี่ยเขาก็ตั้งให้ว่าเป็นน้องก้างคาวายิบ้างอะไรอย่างนี้ภูมิใจไหมหรือว่าชอบไหมกับฉายาที่เขาตั้งให้ครับชอบนะครับน่ารักดีนะเหมือนเราก็พูดไปตอนมินิคอนเสิร์ตนะครับเราก็ไม่คิดว่าแฟนๆจะชอบมุกที่เราเล่นตอนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เห็นแฟนๆชอบแล้วเอามาเป็นฉายาเราให้ก็เราก็ดีใจครับครับผมนะก็เป็นกังคาวาอี้กังคาวาอี้เดี๋ยวผมว่าต่อไปก็มีอีกแต่พวกเรานี่ก็จะเป็นเหมือนอันนี้ถ้าตั้งให้ก็เป็นจะน่ากินขี้ของจองดีของจองดีนะฮะตอนนี้น้องกังก็ถือว่าเข้ามาสู่วงการบันเทิงเต็มรูปแบบแล้วเต็มตัวแล้วนะครับผลงานแรกแน่ๆต้องได้เจอกันก็คืองานเพลงนะครับแล้วถามนิดนึงแล้วกันพูดถึงอนาคตนิดนึงถ้าเกิดนอกจากเพลงแล้วนะครับกังคิดไหมฮะว่าตัวเองเนี่ยอยากเดินทางทางไหนละครหรือเบื้องหลังอะไรแบบนี้ครับถ้าเป็นด้านเบื้องหลังอะครับครับเรายังไม่แน่ใจนะแต่ว่าจริงๆเราชอบการเหมือนครีเอทีฟอะไรงี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับครับครีเอทีฟนี่รายการเราเปิดรับอยู่ครีเอทีฟใหม่รายการโอ้ยไม่รีบครับไม่รีบครับแชมเรารับเข้ามาได้มีคิวมาทำหรือเปล่าไม่น่าพูดเลยอ่ะเดี๋ยวเขามาแทนพิธีกรเราอุ้ยตายเลยแล้วก้างอยากเป็นพิธีกรไหมครับก็จริงๆอยากทำหลายๆอย่างเหมือนกันฮะถ้ามีโอกาสก็จริงๆพวกละครเวทีอะไรอย่างงี้ก็ฝันไปเหมือนกันว่าถ้าเรามีโอกาสก็ได้ครับละครเวทีพี่พาวเวอร์ไม่พอประสงค์ให้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเป็นพิธีกรนะครับพี่แชมป์ไม่มีคิวอยู่ช่วงนี้จะมาจัดแทนพี่แชมป์ได้นะครับโหถ้างั้นก็วิ่งลงไปตอนนี้ทันมั้ยฮะอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้คงยากหน่อยนะก้างแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพลงออกมาแล้วเนี่ย MV ปล่อยออกมาเนี่ยพระเอกเนี่ยก็นี่ไงพี่2คนเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกไม่คิดไม่พิจารณาหน่อยก็ได้นะครับบอกผู้ใหญ่ว่าให้เดินผ่านกล้องเราแล้วอ่ะได้ครับนะฮะและมีหนึ่งคำถามครับคำถามมีน้องทางบ้านฝากมาก้างครับผมบอกว่าเห็นก้างเต้นเนี่ยชอบแต่ถ้าเกิดให้ก้างเนี่ยนะครับไปเลือกเต้นแบบว่าคู่กันนะครับศิลปินรุ่นใหญ่เลยระหว่างคนแรกครับเป็นจัสตินบีเบอร์นะฮะกับคนที่สองบีอาจจะปิดจะแต่ฟัดโฟนี่คนที่สองครับเป็นบียองเซ่บียองเซ่อะไรเกล็กเกล็กเกล็กกับโฟเกล็กเกล็กเกล็กกับโฟก้างจะเลือกใครนี่คือ
เลือกแข่งครับเลือกเต้นคู่ครับเต้นคู่เลือกเต้นคู่โอ้โหเอาจัสตินบีเบอร์แล้วกันครับทำไมเป็นจัสตินจัสตินบีเบอร์จริงๆก็ชอบเพลงเขามากครับผมครับดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องการเต้นน่าจะเข้าขากันมากกว่าเขาเล่าให้เราไปเต้นกับบียองเซ่ก็เนอร์นิดนึงนะเขาก็เต้นเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วเสียงเขาดีมากด้วยครับเล่นบียองเซ่เนี่ยเราต้องใช้ก้นให้เป็นเพราะเขาเต้นแบบ5ก้นกระดิกได้เขาจะเป็นแบบเป็นเช็คปั๊บนะฮะอ่ะสุดท้ายครับกั้งให้ฝากผลงานหน่อยลูกครับก็ตอนนี้นะฮะแล้วก็ผลงานแรกของพวกกั้งนะครับพวกThe Starsitนะครับผมแล้วก็มีผลงานรวมกับพี่ๆThe Starครับตั้งแต่ปี1ถึงปี10ฮะชื่อเพลงว่ารักของฉันนั้นคือเธอครับผมเป็นเพลงรวมของพวกเรา10ปีก็อยากฝากเพลงนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตนะครับผมก็จริงๆแล้วบัตรก็ขายหมดแล้วนะแต่เราก็อยากให้ทุกคนถ้าคอยติดตามก็คืออยากรอ DVDหรืออย่างนี้ก็ดูได้นะครับผมโอเคครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีการเพิ่มรอบด้วยจริงหรือเปล่าครับครับเพิ่มแล้วครับเรียบร้อยครับแต่บัตรก็หมดแล้วหมดแล้วครับเฮ้ยเอาเร็วงี้เลยเหรอสุดยอดทำไมไม่เปิดอีกสักรอบนึงเลยฮะอันนี้แล้วแต่ผู้ใหญ่ละครับเราก็ไม่ได้ตัดเหมือนกันได้ตังค์เอามาหมุนจะได้รวยขึ้นไปยิ่งขึ้นนะฮะก้างครับก้างวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่โทรมาคุยกับเรานะครับผมขอบคุณมากครับครับว่านะครับขึ้นมากับเดอะสตาร์ติดครบทุกคนเลยมาอยู่รายการเรามาออกสปอตการมาคุยกันนะครับได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับก้างน่ารักดีน้องต่อสถานดีเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะพวกเราก็เพื่อฐานไฟมอด